ถือเป็นชัยชนะอย่างถล่มทลายสำหรับชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ชาวกรุงเทใจเลือกให้มานั่งในตำแหน่งพ่อเมืองหลวงแบบชนะทุกเขตด้วยคะแนน 1,386,215 เสียงทิ้งห่างอันดับ2สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์มากกว่า 1,100,000 เสียงแถมยังทุบสถิติผู้ว่าที่ได้คะแนนมากที่สุดอีกด้วยชัดชาติหรือทิพย์ว่าที่พ่อเมืองวัย56ปีเกิดเมื่อวันที่24พฤษภาคม2509เป็นชาวกรุงเทพมหานครมีบิดาเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีพี่สาว1คนและพี่ชายฝาแฝดชื่อนายแพทย์ฉันชายปัจจุบันเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบการศึกษาชั้นมัธยมที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อปริญญาโทด้านวิศวกรรมโยธาที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์และปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์เออร์เบน่าแชมเปญสหรัฐอเมริกาเริ่มชีวิตการทำงานด้วยการเป็นวิศวกรโครงสร้างในบริษัทเอกชนต่อมาปี2538ไปเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนช่วงปี2548ถึง2555ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งเคยเป็นกรรมการทั้งในรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนชัดชาติเข้าสู่เส้นทางการเมืองด้วยการถูกดึงมาเป็นที่ปรึกษาพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรและเป็นที่ปรึกษาให้กับสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในยุครัฐบาลสมัครสุนทรเวชก่อนจะถูกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีโทรศัพท์มาชวนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์2เดือนมกราคม2555และถูกแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์3ในช่วงเดือนตุลาคมของปีเดียวกันซึ่งในระหว่างนั้นก็เคยมีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัดชาติกลายเป็นที่สนใจจากรูปสวมเสื้อยืดแขนกุดเดินเท้าเปล่าถือถุงแกงในวัดในช่วงเช้าก่อนลงพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์จนถูกนำไปล้อเลียนว่าเป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีขณะเดียวกันเขาก็มีส่วนผลักดันร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า2ล้านล้านบาทแต่ภายหลังมีการตรวจสอบและร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญซึ่งต่อมาศาลได้มีคำวินิจฉัยขัดต่อรัฐธรรมนูญจนกระทั่ง22พฤษภาคม2557ชัดชาติได้หมดวาระลงหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกตัดสินใจทำรัฐประหารขณะร่วมประชุมกับแกนนำทุกฝ่ายการเมืองเพื่อหาทางออกของประเทศจากนั้นเขากลับไปทำงานด้านบริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Quality House จำกัดมหาชนจนถึงปี2561ชัดชาติกลับเข้าสู่สนามการเมืองอีกครั้งเพื่อร่วมทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยและได้เป็น1ใน3ผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี2562หลังจบการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ได้เป็นผู้นำประเทศอีกสมัยชัดชาติก็ลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วประกาศลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ30พฤศจิกายน2562เขาใช้เวลา2ปีครึ่งในการลงพื้นที่จนได้นโยบายมากถึง214นโยบายพร้อมประกาศเลิกเล่นการเมืองหากไม่ชนะท่ามกลางครหาอิสระไม่จริงแถมยังไม่ส่งผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยจนเจ้าตัวต้องออกมาย้ำถึงการลงในนามอิสระโดยเชื่อว่าจะทำให้ทำงานกับทุกพรรคได้ง่ายจนสุดท้ายชัดชาติก็ได้ใจชาวกรุงส่วนใหญ่ถูกเลือกมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่ามกลางความคาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงแห่งนี้